สวัสดีจ้าพบกับช่องหญิงกบลันลาเดี๋ยวนี้อากาศดีมากดูแดดโอ้โหแดดดีมากๆเลยจ้าวันนี้จะไปเที่ยวนะคะจะไปดูดอกทิวลิปวันนี้จะเดินทางไปแบบว่าทุกที่ที่มีดอกทิวลิปถ้าทำได้นะคะจะให้เพื่อนๆดูว่าที่ไหนดอกทิวลิปสวย okay. จะถ่ายไหมเพื่อนๆดูว่าตรงไหนสวยที่สุดในปีนี้นะคะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะคะไปเที่ยวดอกทิวลิปวันนี้เตรียมแป้มาเลยเพราะจะเล่นขี่สกูตเตอร์ออกแต่เช้าเลยจ้าไปเที่ยวกันจ้าไปดูดอกทิวลิปกันว่าที่ไหนสวยที่สุดจ้าอยู่ที่แคมเบรนจ้าก็จะมีดงดอกทิวลิปเป็นซุ้มไปนี่เห็นไหมขึ้นมาอยู่ด้านบนนี่ให้เพื่อนๆดูนะฮะก็จะมีเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าน้อยๆยอมเดี๋ยวเราเดินไปดูดอกทิวลิปกันจ้ามันมีบานเยอะแค่ไหนนะคะข้างๆแคมรินข้างๆเราเป็นแคมรินวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูซิจะดูทุกที่เลยว่ามันสวยแค่ไหนแต่ละที่ดอกทิวลิปตรงไหนมันจะสวยบ้างไปตรงนี้เราไปดูตรงข้างๆแคมรินจังจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นแคมรินค่ะสวยนี่ก็จะเยอะสวยหน่อยนะคะเยอะแยะเลยสีแดงสีชมพูสีบานเย็นนี่ตรงนี้ต้องแคมรินค่ะนี่ต้องแคมรินนะคะแคมรินจ้าฟังอย่าไปสารไม่ให้เข้าไปเดินมากไม่รู้สิตรงหน้าแคมเบรนนะคะมาเดินดูได้นี่ก็จะป่านมานี้มีซุ้มหนึ่งก็จะมีจะหย่อมหย่อมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้พุ่งน้อยอ่ะปีนี้น้อยก็ปลูกน้อยปลูกน้อยมากปลูกน้อยอ่ะแต่ก็ยังสวยอยู่ได้อยู่ที่สวนพฤกษชาตินะคะเสียบัตร300รูเบิลเข้ามาตอนนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วดอกทิวลิปเยอะมากเป็นดงๆเลยตอนนี้ดอกทิวลิปนะล้มแหลมล้มแหลมดูดิเพราะว่าอากาศมันหนาวอ่ะนะอย่าให้เพื่อนๆดูนี่ล้มแหลมมากคนเข้ามาดูเยอะมากเลยสมชาติเสียตังค์เข้ามานะคะถ้าไม่คิดมากก็อันที่หน้ามาใหม่ก็ยังตูมอยู่เลยนี่ตูมเต็มไปหมดเลยนะคะฝั่งนี้ก็ตูมค่ะตูม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 ไปหมดเลยเข้ามาก็มีอยู่จ้าก็จะเป็นอย่างนี้จ้าก็มีอยู่นะคะได้อยู่ค่ะก็ได้อยู่นะรอบปีที่แล้วเยอะเลยมาเที่ยวได้แต่อย่าคิดมากนะคะมันจะไม่คุ้มเสียบัตร300ปีนี้น้อยมากมันหนาวนานนะคงจะสวยอ่ะอาทิตย์หน้ามาคงจะสวยเพราะตอนนี้ดอกตูมเต็มหมดเลยนี่แต่มันก็ไม่ได้มีเยอะอ่ะมีน้อยทิวลิปมันน้อยมากไม่มีอะไรเลยไปดูที่อื่นกันต่อน้อยมากจริงทิวลิปปีนี้โอเคไปดูที่อื่นต่อเนาะราชวังแล้วจ้านี่แคทเธอรีนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดอกทิวลิปสวยไหมนะคะในพระราชวังนี้เขาจะมีดอกทิวลิปเยอะไหมสวยไหมไปดูกันเลยเนาะปีนี้น้อยจริงๆก็แค่เนี้ยโอ้ยเนาะก
อน้อยๆๆล้อมรอบด้วยกุหลาบบางที่ก็ล้อมรอบด้วยโบตั๋นนะฮะเพราะกุหลาบมันเป็นเอ้ยเพราะว่าทิวลิปที่มันล้มลุกไงมันแป๊บเดียวมันก็ตายแต่กุหลาบมันยาวเนาะเขาก็เลยปลูกทิวลิปน้อยและหนาวนานด้วยปีนี้มีกอกอแค่นี้เองค่ะอันนี้บริเวณในพระราชวังแคทเธอรีนด้านหลังพระราชวังนะคะจะให้เพื่อนๆดูกับกล้องให้เพื่อนๆดูก่อนมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้สวยมากจะดูท้องฟ้าสวยจังเลยเดี๋ยวเรากลับกล้องไปดูกันจ้าแถวนี้โอ้โหยาวไปเนี่ยเยอะมากมีแต่ดอกทิวลิปทีนี้มีแต่อย่างเงี้ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปลูกดอกบอตันเยอะกว่าบานละเริ่มบานละนี่ด้านหลังพระราชวังเมื่อก่อนถ่ายมาเป็นทุ่งโอ้ตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวนี้เขาปลูกน้อยตอนนี้เราอยู่เมโตตรงบ้านไม้จ้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะคะไปดูว่าบ้านไม้นี่ดอกทิวลิปสวยหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยจ้าไปดูกันนะคะว่าดอกทิวลิปสวยไหมนี่บ้านไม้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะครับบ้านไม้สวยๆพระราชวังบ้านไม้จ้าก็จะเห็นเป็นกอน้อยๆน้อยๆเห็นไหมคะน่ะนะมีกอน้อยๆแต่ว่ามีแอปเปิลเยอะดอกแอปเปิลกำลังออกเยอะนี่ฮะอันนี้ด้านหน้านะคะพยายามจะถ่ายให้สวยๆแล้วก็นี้จ้าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นกอรอบๆนะคะสวยเนี่ยกอแค่นี้เองจ้าล้อมรอบเลยเราก็เดินเข้าไปด้านหน้าปาร์คกุนเตอรี่เลยจ้าตรงนี้ก็จะปาร์คกุนเตอรี่จ้านี่ปาร์คกุนเตอรี่สวยงามทุ่งนึงยังมาทันนะจ้าเต็มเลยหน้าประตูทางเข้านี่ตอนนี้เราอยู่ปาร์คกุนเตอรี่จ้านี่ยังไงสวยไหมปาร์คกุนเตอรี่นี่ตรงนู้นก็มีนะจ้าตรงนู้นก็มีบานหมดแล้วตรงนี้ก็บานหมดแล้วบานหมดแล้วเดี๋ยวเราขี่เข้าไปดูข้างในกันเราขี่เข้าไปดูข้างในกันจ้าว่ามีอีกเยอะไหมนี่ขี่ขึ้นไปบานตรงในตรงในปาร์คกุนเตอรี่นะจ้านี่ดงดอกไม้ทิวลิปเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมคะทิวลิปมันดงเลยค่ะนี่จะเป็นก็จะจัดเป็นทรงแบบนี้นะคะจัดแบบนี้เยอะอีกนะมาได้นะคะยังมาทันนะยังไม่บานเท่าไหร่เลยนี่สวยสวยโอ้ยกว้างใหญ่ตรงนี้สีเหลืองก็มีสีเหลืองก็มีจ้านี่นี่อะไรมาทันนะคะเที่ยวนะคะไปแล้วมาแล้วมาแล้วจ้านี่ตอนนี้อยู่เวเลนฮับจ้าที่12นางฟ้าเวเลนฮับจ้าจะไปดูดอกทิวลิปซิว่าสวยขนาดไหนมาดูกันเลยยังตูมอยู่นะมันหนาวนานเลยบานช้าจ้านี่สวยไหมเอ่ยเราจะไปดูดอกทิวลิปสิทิวลิปสวยอ่ะสวยดอกทิวลิปที่นี่สวยนี่
มีเยอะเลยแต่เข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้นะจ๊ะมาถึงแล้วสวยงามมากแต่เข้าไปถ่ายไม่ได้นะจ๊ะต้องถ่ายไกลๆจะมีรั้วรอบสวยสวยสวยมาเที่ยวกันได้จ้าจังโอ้ยเนาะสวยก็สวยนะจ้ายาวไปนู่นเลยเห็นมั้ยจะเป็นสีส้มเหลืองยาวเลยจ้าจ้ายาวเลยจ้านู้นสุดลูกหูตาหนดสวยมากสีม่วงสีขาวชมพูอ่อนสวยแต่เขาไม่เข้าไปถ่ายข้างในนะจ้าก็มาเที่ยวป่ะไม่ได้ถามนะมาครั้งนึงในชีวิตมาเที่ยวเลยเห็นดอกทิวลิปสวยๆนะจ๊ะไปตามที่กบบอกนั่นนะจ๊ะก็ปีนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นะคะสำหรับดอกทิวลิปไปเที่ยวกันนะคะยังบานอยู่นะคะได้อีกอาทิตย์2อาทิตย์นะจ๊ะไปเที่ยวกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วคลิปต่อไปจะพาไปไหนอีกตามมันนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งแล้วกดติดตามให้กับช่องหญิงกบล้านลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ